จีนผลิตแพทย์และผู้ช่วยแพทย์รวมกว่า4ล้าน2แสนคนคณะกรรมการอนามัยและสุขภาพแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของจีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในปี2021แพทย์และผู้ช่วยแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตนั้นมีจำนวนกว่า 4,287,000 คนทำให้สัดส่วนของแพทย์ต่อประชากรทุก 1,000 คนเพิ่มจาก2คนเป็น3คนขณะเดียวกันเทคนิคและบริการทางการแพทย์ก็ได้ยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ首先在医疗技术方面可以说呢全球先进的这些医疗技术在我们เจียวหยาฮุยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการแพทย์คณะกรรมการอนามัยและสุขภาพแห่งชาติจีนกล่าวว่าจีนสามารถจัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงทุกอย่างในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีนวัตกรรมที่จีนผลิตขึ้นเองเช่นหัวใจเทียมที่ใช้เทคโนโลยีการลอยตัวของแม่เหล็กเทียมในโรงพยาบาลฟู่ไว่เนื่องด้วยการพัฒนาการรักษาพยาบาลแบบออนไลน์ทำให้บริการทางการแพทย์สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง